กับพีทอีทแหลกหมูหันมาแหลกทั้งตัวเนื้อโคตรอร่อยข้างในกับเนื้อแม่งโคตรหอมดีจัดเลยอ่ะผมว่าของแกอร่อยสุดเลยใครๆก็พูดอย่างนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอนตัวไอ้เหี้ยกูพูดเรื่องจริงไงจังหนังมันกรอบแบบเรื่องหมูไว้ใจผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพีทแหลกจะพามาร้านหนึ่งตอนนี้ที่ผมมาถ่ายเนี่ยยังไม่เสร็จดีเลยแต่ตอนออนเนี่ยน่าจะเปิดแล้วนี่ร้านตามใจปรารถนาชื่อโอ้โหร้านพี่ชายสุดที่รักเลยนะนี่คานตามกันมาเลยจริงเหรอใช่พี่ติ๊กเกตนาพรผมจำได้ที่เคยพูดอันนั้นพี่คนหนึ่งอันนั้นไม่พี่คนหนึ่งคนนี้หล่อพี่ติ๊กจริงเหรอเออนี่ระดับพระเอกเลยพระเอกนั้นหล่อด้วยเดี๋ยวดูนะแค่เข้ามาครับตามใจปรารถนามาดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆเห็นไหมการตกแต่งร้านเขาสไตล์แบบสวยมากเข้ามาครับเห็นแชนเดเลียร์ข้างบนไหมอันนี้มูลค่าล้านกว่าบาทใช่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าพี่ชายผมหล่อพี่ติ๊กอีกหล่ออย่างผมแล้วใครจะสนไว้เล่าติ๊กไหนวะติ๊กเจตนาเฮ้ยนั้นเทียบกันไม่ได้เอ๊ะว่าเขาบอกให้เทียบกันไม่ได้เห็นไหมล่ะผมบอกแล้วตามใจปรารถนาดูบรรยากาศครับผมมานะนี่เด็กผมช่องแรกวะเนี่ยช่องแรกช่องแรกนะฮะช่องแรกที่มาถ่ายไอ้เฮียนิกกี้ขอมา3รอบยังไม่ให้แม่งมาทำไมอ่ะมันไส้มันนี่ไอ้นิกกี้ขอมา3รอบไม่ให้มามันไม่น่ารักไม่น่ารักเหมือนพีทคัดกล้องจะไม่เป็นแบบนี้นะคัดกล้องจะไม่เป็นแบบแต่ข้างหลังดูบรรยากาศคือตกแต่งดีมากพี่เต๋อจากร้านข้าวแกงอีกหนึ่งอาชีพอันนั้นไม่เกี่ยวร้านนี้เพื่ออะไรพี่ถามแค่นี้ก่อนเพื่ออะไรตอนแรกเลยนะตอนแรกเลยมันคือสตูดิโอถ่าย YouTube ก็ทำครัวตรงนั้นตรงนี้อะไรไปเรื่อยเปื่อยทำไปทำมามันก็เป็นอย่างที่เห็นอ๋อก็มาเปิดร้านเลยถ้าเกิดตอนเย็นต้องบอกว่าคือมันนั่งได้ชิลมากบรรยากาศมีน้ำพุน้ำพุมันเย็นนะครับมันสบายนะแล้วเขาไม่ได้มีอะไรเขามีห้องแอร์ห้องเอด้วยนะแล้วแยกเป็นสัดส่วนอย่างดีเฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยพาไปดูเดี๋ยวนะพาไปดูคุณจะเห็นรถยาวๆไหมครับตกแต่งดีนะลิโมซีนเอาไว้ใช้ในงานเวลาเขามาเช่าสถานที่เราจัดงานแต่งไงอันนี้จัดงานแต่งก็เป็นลิโมซีนที่เพราะที่นี่มันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นอีเวนต์ฟาร์มเอาไว้จัดอีเวนต์ได้ด้วยใช่ก็คือให้เช่าทั้งหมดเลยเพื่อจัดงานแก่งแต่งงานเปิดตัวสินค้างานอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยเหมาได้เลยอันนี้ก็เป็นอาคารกลาสเฮาส์ไม่เป็นไรครับเป็นกลาสเฮาส์คือสไตล์การแต่งจะแบบจริงๆนะถ้าผมพูดคือดิบๆเลยนะการแต่งข้างบนเป็นแบบสังกะสีสังกะสีแบบมองดิบๆไม่ไม้แต่ว่ามีความหรูๆคือแบบเอาชันโรงชันเดเลียมาใส่ทำไว้เพื่อสำหรับแบบเหมาจัดเลี้ยงทั้งห้องอันนี้เหมาจัดเลี้ยงเลยทั้งห้องเลย30คนจริงๆแล้วหลักๆเลยเอาไว้แบบเป็นรับตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวงานพิธีมั่นอะไรเงี้ยก็จะมาเนี่ยรับขันหมากตรงนี้อันนี้ดูนะครับใครมีแฟนว่าจะแต่งงานแบบไพรเวทนะครับไม่ต้องการแบบคนเยอะมากฟิลแบบกำลังเป็นครอบครัวน่ารักน่ารักใช่ใช่ได้เลยได้เจ๋งนะตั้งแต่50คนถึง150คนจัดได้อันนี้ได้นะที่เขาใน3ไร่กว่านะ3ไร่ครึ่ง3ไร่ครึ่งนะสงสัยนิดนึงหมูหันเนี่ยผมเห็นพี่ไปทำซีรีส์แบบกินหมูหันมาแบบทั่วเมืองทั่วประเทศต่างประเทศอะไรเนี่ยมันเกณฑ์หมูหันหมดของพี่มันต่างยังไงคือพี่จะมีนิยามอ่ะพี่นิยามของหมูพี่เนี่ยนะหมูหันตามใจปรารถนาเนี่ยครับผมต้องเป็นหมูตัวเมียหมูเล็กเอาเป็นหมูเล็กหมูเล็กเนื้อนุ่มหมูเล็กเนื้อนุ่มมันบางมันบางหนังกรอบมันบางหนังกรอบที่คำขวัญหอมอร่อยหอมอร่อยหมูที่เนี่ยเราใช้หมูเป็นเนี่ยไซส์6กิโลเท่านั้นเราสั่งเลี้ยงเราสั่งเลี้ยงผสมสายพันธุ์เองใช้หมู3สายพันธุ์เป็นหมูดำล้วนหมูดำล้วนด้วยก็คือเป็นหมูพันธุ์เหมยซานจากประเทศจีนหมูโอ้เหมยซานจากประเทศจีนผสมกับหมูกี้หมูดำหมูกี้ประเทศเวียดนามเวียดนามแล้วก็ผสมหมูป่าไทยหมูป่าไทยก็เป็น3สัญชาติก็บรีดสายพันธุ์กันผสมกันไปผสมกันมาจนมันได้สายพันธุ์เนี้ยเดี๋ยวพาไปเข้าครัวเดี๋ยวพาไปดูฮะเฮ้ยก่อนเข้าครัวต้องไปหาควายก่อนควายอันนี้คือบีบจริงๆเดี๋ยวเราพาไปเข้าครัวเดี๋ยวไปดูหมูหันสไตล์พิเศษกันว่าเป็นยังไงมาเลยไปนี่เราอยู่กับเชฟแล้วเชฟโจ้ครับเชฟโจ้เนี่ยจะเป็นคนทำแบบดูแลหมูหมดเลยครับเป็นคนคิดสูตรวิธีการทำอันนี้ก็คิดสูตรด้วยใช่นี่เชฟโจ้นะคือเชฟคู่มือหม่องเลยนะนี่นะวิธีมีอะไรให้ดูหมูเขาอธิบายนิดนึงเชฟมีวิธีการทำอะไรยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นก็คือตัวหมูเนี่ยเราตัวหมูนะตัวหมูนะครับก็เราก็จะมาแล่นะครับเอาส่วนที่เป็นซี่โครงหรือกระดูกอ๋อแล่เอาส่วนที่โครงกระดูกใช่ที่ทานยากๆนะออกเราเลี้ยงมาเนี่ยเราใช้ไซส์6กิโลหมูเป็น6กิโลแล้วก็ต้องเลี้ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด
45วันถึง60วันเท่านั้นก็คือต้องเป็นระยะนี้เท่านั้นเวลาเราเอาเครื่องในออกเอากระดูกออกมันก็จะเหลือประมาณ3เออเหลือประมาณ4โล4กิโลต้องหมักใช่หมักประมาณ2ชั่วโมงต่างกันไหมพี่ต่างกับที่อื่นไหมไอ้หมักเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนที่อื่นคล้ายๆกันแต่ที่ไม่เหมือนคือตู้นี้ครับตู้นี้คอยหมูเนี่ยนะครับผมคืออะไรพี่เต๋เป็นตู้ที่มีพัดลมนะครับสังเกตว่ามีพัดลมรอบด้านเลยนี่เป็นพัดลมรอบด้านในตู้เขาจะเป่าให้ตัวหนังหมูเนี่ยแห้งคล้ายๆสไตล์เป็ดปักกิ่งโอ้อันนี้ต้องเป่าอย่างน้อย12ชั่วโมงใช่กว่าจะได้กินนะใช่ไม่ได้ง่ายใช่ที่อื่นเขาไม่ก็ไม่ได้เป่าอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็เหมือนมันเป็นวิธีการทำเป็ดปักกิ่งแล้วกันอ๋อพี่เขาเอามาแดปเป็นคนเป็นสไตล์ที่พิเศษชอบสไตล์เราอ่ะแล้วยังไงต่อเชฟเจ้าเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเข้าเครื่องย่างเชฟเปิดเลยบอกมูลค่าได้ไหมได้ครับฮะบอกมูลค่าเครื่องก็ใบหนึ่งก็ครึ่งล้านอ่ะนี่ดูวิธีทำนะครับหมูหั่นสไตล์หม่อมถนัดแดกตามใจปรารถนาไซส์เท่ากันเลยนะพี่จริงๆคือเขาคัดมาแล้วจริงๆใช่ไหมสังเกตว่าหมูมันจะตัวยาวๆเนี่ยเออแต่หมูอันนี้มันจะไม่ได้ออกสั้นๆนุ่นอ้วนนะแต่มันจะออกตัวยาวๆนะฮะตัวยาวๆนะเพราะสายพันธุ์ที่เราบีบมันเป็นหมู3สายพันธุ์นะหมูทั้งสายพันธุ์เวียดนามจีนแล้วก็ไทยเนาะอ๋อเขาหมุนอยู่ตลอดเวลาองศาทุกอย่างนะมันจะได้นะครับคือไฟอ่ะมันจะเท่ากันทั้งตู้อันนี้ดีนะฮะแล้วก็เป็นวิธีทำหมูที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะที่อาจจะเป็นที่พิเศษที่แรกเลยก็ใช้วิธีการหั่นเนี่ยระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่ระหว่างเนี้ยเชฟเขาก็จะเอาเข้าเอาออกมาทาซอสมันมีกรรมวิธีของเขาอีกหลายขั้นตอนแต่ตอนนี้ผมไม่ให้เห็นนะเพราะว่ามันก็เป็นสูตรของเขาบ้างนะไม่เป็นไรเราไปรอแดกกันดีกว่าได้เอางี้เดี๋ยวเราไปรอกินตอนเสร็จนี่เป็นวิธีทำของเขาเพราะว่าที่เนี่ยไม่ได้มีแค่หมูหั่นจริงเดี๋ยววันนี้จะท้าพิษอีกแหลกแดกกับมอมขนาดแดกหน่อยเอ้าพี่จะท้าอะไรผมเห็นด้วยปีนี้มีแต่คนท้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวก็รู้ไปเลยไปฮะเดี๋ยวไปดูตอนกินเลยดีกว่าที่เหลือเชฟจัดหลังจากรอมา4ชาติครึ่งต้องรอทำไมต้องรอพี่บอกหน่อยดิมันต้องรอมันพิเศษอะไรต้องรออาหารที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือ1เซตอย่างงี้1เซตเท่าไหร่ 6,500 เฮ้ยมีไวน์มีองุ่นแดงองุ่นขาวให้เลือกด้วยโต๊ะจีนจริงๆบางอันยังไม่มีเครื่องดื่มให้ก็กินได้ประมาณ 4-6 คนก็โอเคนะถ้ามางานสั่งเพื่อนกันกลุ่มเล็กๆเนี่ยโอ๊ยเจ๋งนะก็ได้หมดหมดนี่เลยแล้วก็เลือกได้ด้วยพวกเนี้ยก็เลือกได้หมดเปลี่ยนอะไรยังไงได้มั้งพี่ก็เปลี่ยนได้ถ้าเป็นเมนคือแต่ละเมนูเนี่ยแอปเปไทเซอร์หรืออะไรเงี้ยเราก็มีให้เลือก6อย่างเราให้เลือกเลือกได้2อย่างอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกแต่ตัวเมนเนี่ยก็จะมีให้เลือกนอกจากหมูหันก็จะเป็นเนื้อโทมาฮอคมีเนื้อโทมาฮอคด้วยแล้วก็มีหมูโทมาฮอคก็มีหมูโทมาฮอคก็มีแล้วก็มีแซลมอนสเต็กก็มีแล้วแต่ยกเว้นถ้าเกิดเรามาแต่จะพิษมาอย่างเงี้ยบอกพี่เต๋อเอ้ยพี่เต๋อผมจองห้องหน่อยเผื่อพาแม่มากินข้าวได้เลยขอเซตนึงอย่างเงี้ยปุ๊บผมแอดเพิ่มได้ไหมเนื้อโทมาฮอคได้เลยก็เป็นเป็นตามสั่งได้อีกอ๋อแต่เมนนี้ก็สั่งได้อีกไหมหรือต้องบอกก่อนสั่งได้เลยตอนนี้สั่งได้เลยแต่ว่าต้องสั่งเป็นชุดก่อนจบเป็นชุดไปก่อนจบชุดมาเพื่อที่จะจองที่ไงจองโต๊ะจองที่นั่งเพราะว่าที่นั่งเรามีจำนวนจำกัดจำกัดนะวิธีกินพี่เอาก่อนเลยจะแดกอะไรก่อนมันต้องจริงๆมันก็พวกอย่างเนี้ยฮะแอปเปไทเซอร์เนี่ยของพีทเนี่ยจะเป็นนี่ทอด3อย่างกินได้เลยใช่ป่ะพี่กินได้เลยอันนี้เผื่อเวลาระหว่างเรารอหมูไงอ๋อเราก็จะมีพวกนี้มาให้เลย6อย่างเลือกได้2อย่างอันนี้เป็นมันทอดนะหอยนางรมญี่ปุ่นนะฮะหอยนางรมญี่ปุ่นนะหมอชอบนักเก็ตอ่ะให้พี่นะแนะนำอย่างอื่นก่อนต่อไปก็เป็นผักคอสย่างไม้ลำไยแล้วก็อกไก่ซูวีนั่นแหละต้องอย่างงั้นพีทอีทแหลกนะเว้ยกระหอบนะเค็มๆมันๆอร่อยว่ะมันนุ่มนะพี่นุ่มสิมันซูวีอ่ะนานไหมพี่ไอ้โปรเจกต์ขึ้นร้านเนี่ยที่ทำมาปีนึงปีนึงไม่ใช่เหมือนถึงคิดอยู่ในหัวก่อนทำอ่ะไม่ได้คิดอะไรตามใจก็ทำเลยคือรู้สึกอยากทำทำเลยใช่อยากทำก็แต่หมูหันเนี่ยคือศึกษามาก่อนบ้างแล้วใช่ใช่หมูหันนี่มันเป็นความตั้งใจแล้วกันตั้งแต่แรกที่อยากทำให้มันแบบเป็นแบบเราเองอ่ะแบบที่พี่เต๋อชอบใช่แบบที่ผมชอบนี่เป็นพาสต้าอะไรครับพี่เต๋อพาสต้าโอริโอพริกแห้งพริกแห้งข้างล่างจะเป็นพริกแห้งก็ใส่กุ้ง
รสมันจัดดีเนาะนี่เรามีพาสต้านี่อีกนะต้มยำกุ้งคือต้มยำกุ้งพาสต้าก็เลือกได้2จานพาสต้าเลือกได้2แบบเหมือนกันมีให้เลือก6อย่างแต่ก็เลือกได้2ในชุดในเซตพี่เต๋กินแล้วพี่เต๋กินโอ้โหอันนี้เป็นต้มยำต้มยำกุ้งก็มาอีกอันดิพาสต้าต้มยำกุ้งอันนี้ก็มีความแบบพาสต้าปกติมันเป็นอาหารอิตาเลียนใช่ไหมใช่มันก็หยอกเลี่ยนๆเนี่ยอันนี้เราก็เป็นสไตล์ไทยเอาต้มยำกุ้งมาใส่ใช่ไม่ค่อยอร่อยอ้าวทำไมทำหน้าฟินงั้นล่ะอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงเฮ้ยคืนกูมั่งเลยเฮ้ยไม่เอาเรื่องของพี่ดิมันอยู่ในมือผมแล้วไม่น่าให้เลยกูจะบอกว่าต่างจากที่อื่นยังไงที่อื่นมันจะแห้งกว่านี้แต่เนี่ยมันมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อเส้นนะครับกินเข้าไปก็คือไม่โคตรอร่อยอร่อยจริงพาสต้าก็มีนะมิตบอลนะดูเนื้อไรเอ็ดนี่เป็นสูตรแบบเอามาจากไหนพี่หรือคิดเองเชฟคิดเลยใช่ป่ะโจ้คุณทำอาหารอร่อยว่ะเคยคิดจะไปอยากพิเศษอยู่พีทอ่ะไม่ใช่ให้ไปทำอาหารได้กินหน่อยเนื้อไรเอ็ดเป็นลูกเซตหมูหันเนี่ยเป็นไงพี่นี่ครับนี่คือ1เซตก็คือจะมีหมูหันมีขนมปังหมูหันขนมปังส้มมีส้มมีมะฝรั่งสลัดมันชิปนี่คือ1เซตอันนี้คือ1เซตของหมูหันใช่เพราะหมูหันที่นี่ตามใจปรารถนาเราไม่ได้เป็นเสิร์ฟแบบสไตล์จีนสไตล์เวียดนามหรือแต่นี่สไตล์เราเองนี่คือสไตล์ที่พิเศษของชาวเพราะเรากินกับขนมปังตัดเลี่ยนด้วยส้มกินกับสลัดได้มีมันชิปโอ้โหมันคือดีนะวิธีกินปกติเลยป่ะพี่มาเดี๋ยวก่อนเราจะแดกแบบไหน What? แบบนี้คือทั้งตัวไม่ต้องหันไม่ต้องหันไม่ต้องสับคือปกติเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยเราเสิร์ฟให้เห็นทั้งตัวอย่างนี้ก่อนเสิร์ฟแบบนี้แล้วค่อยแล่ให้คู่กับพวกแอปที่เสิร์ฟมาคู่กันเป็นชุดแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะเอาไปสับแล้วก็ไปสับให้เอาไปสับแบบนี้จะเสิร์ฟให้แบบทีละครึ่งตัวก็ได้เต็มตัวก็ได้บางคนก็อาจจะมาน้อย2คนกินครึ่งตัวอีกครึ่งตัวกลับไปกินบ้านจับบ้านมันก็ยังกรอบได้หมดกูนี่แหละจะแดกกับพีทอีทแหลกหมูหันมาแดกทั้งตัวกินทั้งตัวเลยนะพี่นี่แหละกินไงวะพี่แม่งขาหลังขึ้นมาก่อนน้องเอ้ยเดี๋ยวพี่จะสอนให้แดกจับขาหลังขึ้นมาเฮ้ยแหมให้ดูข้างในอ่ะต้องอินเสิร์ตว่าซอสแม่งเป็นยังไงโอ้ยหนังมันแตกนี่คือซอสที่อยู่ข้างในใช่จับขาหน้าด้วยน้องจับขาหน้าด้วยขาหน้าด้วยขาหลังด้วยช่วงนี้คือส่วนที่มันอร่อยที่สุดที่มันจะกรอบตรงไหนตัวข้างหลังกับท้องช่วงนี้อ๋อช่วงหลังๆนะนี่หลังกับท้องช่วงนี้นะพี่นะซัดแม่งเลยเฮ้ยเสียงกรอบหรือเสียงฟันแกวะคือมันแพ้กูวันเนี้ยว่าเนื้อทั้งหนังยอมไม่เข้าเนื้อน่ะไหวไหมยอมพี่ยอมพี่สิน้องเดี๋ยวพี่จะสอนให้ใหม่ผมแม่งมันถนัดกินแบบนี้ว่ะกินมันไปยอมพี่จะถนัดกินแบบนี้ไงแต่ผมอ่ะอันนี้คือมันกินได้ทั้งชิ้นแบบนี้เลยใช่เลยทั้งเนื้อที่มันหมักเข้าไปเลยเนื้อทั้งหนังเลยครับกินได้หมดนะใช่แล้วเนื้อโคตรอร่อยข้างในกับเนื้อมันโคตรหอมแต่ผมเกิดมาเนี่ยกินหมูหันมาไม่ได้เยอะเหมือนพี่เสกเขานะแต่ผมกล้าพูดนะไม่ต้องให้แกนั่งตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่อวยที่เป็นแกนะผมว่าของแกอร่อยสุดเลยจริงๆพี่จริงๆน้องพี่จะบอกอะไรอย่างนะใครๆก็พูดอย่างนั้น What I believe I can ไม่ถอดตัวไม่ถอดไอ้เหี้ยกูเรื่องจริงไอ้สัตว์ที่แต่มาอร่อยจริงปกติเราจะได้กินแต่หนังใช่ป่ะแล้วก็จิ้มน้ำซอสหวานๆแค่นั้นเองเขาหมักเหมือนเครื่องข้างในของเขาเนี่ยอร่อยมากความหวานของซอสตัวเนื้อคือแบบโหคือดีจริงพี่แล้วพวกนี้มันต้องจิ้มป่ะไม่ต้องครับกินอย่างนี้ได้เลยถ้าเป็นถ้าอยากกินในแบบฉบับเดิมๆก็มีซีฟู้ดให้ขอลองใส่แบบซีฟู้ดหน่อยนะมันต้องจิ้มแม่งอร่อยแล้วใช่แม่งอร่อยเนาะดีจัดเลยอ่ะบอสเคยกินไหมมึงอยากสักครั้งไหมสักครั้งเอ้ยมึงมาดิมาช่วยกูยืนยันหน่อยมั้ยไม่ต้องกลัวกูยืนยันมาดูเขาออกให้หมดแล้วมันหอมไม่ใช่ตัวเนื้อมันกรอบแล้วมันหอมเนื้อเหมือนแบบหมักอะไรสักอย่างมันหมักตัวเล็กหอมมากนะเขาบอกว่าให้ลองกินคู่กับส้มลองดู
มันสดชื่นนะข้าวต้มมันมีความเปรี้ยวหวานอยู่มันได้อีกรสชาติหนึ่งมันเป็นรสชาติแรกใช่ไหมใช่คือเรากินทั้งเนื้อทั้งหนังใช่รสชาติต่อไปเราก็กินกับส้มรสชาติต่อไปเราก็ไปกินกับมันชิปรสชาติต่อไปเราก็ไปกินกับขนมปังมันหลากหลายรสชาติในหมูตัวเดียวเราก็เลยดีไซน์ให้มันมีพวกนี้มาให้มันมีเครื่องใช่ดูได้ว่ามันมันอยู่ตรงไหนวะคือมันนิดเดียวชั้นมันเนี่ยชั้นมันเนี่ยบางนิดเดียวเองฮะเออคือมันเป็นที่สายพันธุ์หมูนี่แกะออกมาเนี่ยมีไหมไม่มีเลยนะคือถ้าช่วงคอเนี่ยจะเยอะแต่พอเป็นช่วงหลังช่วงท้องเนี่ยแทบไม่มีมันนะมันทำให้เราแดกได้โดยที่เราไม่เลี่ยนอันนี้มันกินง่ายและเนื้อเนี่ยมันนุ่มมันไม่เละมันไม่ได้แข็งรวมถึงกินได้เลยแล้วด้วยความที่มันมีหมักครอสเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอร่อยมากแต่ลองกินกับขนมปังบ้างมันเขาเก็บรวยเพื่อนเลยมึงกินกับขนมปังก็เปลี่ยนรสชาติวันนี้กูจะชนะพิษอินแหลกกูแดกหมดหักไปครึ่งตัวแล้วเนี่ยบิดเป็นอ้าเลยนี่มันอาหารฮายีน่าชัดๆไปนึงนะปกติกูต้องทำหน้าตกใจไม่แต่คนอื่นเขาทำหน้าตกใจแต่วันนี้หน้าตกใจใส่เขารู้จักกันก็หลายปีแต่เห็นเขาเป็นแบบนี้ก็วันนี้เหมือนมากเลยตอนนี้เป็นมานานแล้วนี่เราไปดูใน YouTube เลยได้เลยชีวิตไฮยีน่าสุนท้องนี่ขัดเลยมึงคิดว่ามึงเป็นสัตว์เจ้สมวิญญาณสัตว์เลยวัดขบแม่งเข้าไปนั่นต้องนี้เยี่ยมเหมือนแล้วเหมือนทุกวันแล้วเหมือนถึงโตเหมือนตัวไฮยีนงนี้หน้าอร่อยอีกแบบนะคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหรอไงไงเริ่มมีสัญชาตญาณเนี่ยใช่เริ่มดิบขึ้นทุกทีสารก็ดีไฮยีน่าเป็นไงเริ่มติดเลยไหมเริ่มมาแล้วพี่เออต้องหนีน้องเฮ้ยเริ่มแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแดกเฮ้ยตรงขาหลังอร่อยแล้วนี่พี่ตัวไหนตัวไหนพี่เนื้อเนื้ออร่อยอะเนื้อมันจะบางหนังก็บางมันแทบไม่มีอะเออตรงนี้อร่อยอกินง่ายใช่นะขาดครึ่งตัวแล้วนี่ประสบความสำเร็จอ๋อกินให้ขาดครึ่งตัวต้องกัดแม่ขาดครึ่งตัวไปเลยมันแม่อันนี้ไปจองอันเดียวกับไอ้นี่ไหมพี่ร้านข้าวแกงไม่ใช่ไหมก็คือเป็นเพจตามใจปรารถนาเลยป่ะใช่ในเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวผมขึ้นไปให้อันนี้ไม่อยู่ดีวอล์กอินมาทำไม่ทันไงขนาดทำไม่ทันพี่ร้านยังไม่เปิดไว้พี่ใช่มีคนขับรถเข้ามาเดินเข้ามาอ๋อร้านยังไม่เปิดครับอันนี้เซิร์ชได้เลยไหมไม่ได้ตั้งใจเปิดเออร้านก็ไม่ได้ตั้งใจเปิดเหมือนไม่ได้ตั้งใจเปิดเซิร์ชก็เจอก็ตามใจปรารถนาใช่ถนนเกษตรนวมินอยู่เกษตรนวมินตามใจปรารถนาไม่เออตรงสันหลังมันอร่อยจริงเนื้อมันเยอะแล้วเนื้อนุ่มด้วยแล้วหนังมันแบบนิดเดียวพอไล่ไปตรงคอเนี่ยช่วงคอเนี่ยแผงคอเนี่ยด้วยความที่มันเป็นลูกผสมหมูป่าหนังมันก็จะหนาขึ้นตัวแผงคอนี้ใช่แต่มันก็จะมีไขมันมากขึ้นหน่อยการหมักของเขาข้างในคือแม่งหอมมากถ้าผมเปรียบเทียบภาพแล้วกันมันเหมือนหมูแดงนุ่มๆที่ร้านอาหารจีนดีๆแบบนุ่มๆแต่ว่ามันหอมกว่านี้มันหอมกว่านั้นนะหนังมันกรอบแบบพี่เต๋อเตรียมพร้อมเยอะไหมถ้าเราพรมนอนเยอะเตรียมทันวันหนึ่งวันหนึ่งทำได้20ตัวอ๋อได้ไม่เยอะด้วยแค่นั้นถ้าเขาสั่งมาเป็นร้อยเป็นร้อยตัวกูจะเอาอะไรทำทันอ่ะเดี๋ยวเขาก็ด่ากูสิมาก็วันละ20โต๊ะพอเอามันน้อยๆไม่เยอะพอแล้วเอาแบบดูแลทั่วถึงดีกว่าเอออิ่มไหมตัวหนึ่งอ่ะอิ่มไหมได้พี่ลองกูด้วยต้องบอกนะว่ายูทูบเบอร์ท้องอื่นนะไม่ใช่คุณจะตุ่มๆมาถ่ายนะคุณต้องจองคิวก่อนนะคุยกับพี่หม่อมพี่เอกเป็นเดือนนะกว่าจะได้มาถ่ายนะไม่พร้อมเพราะว่าต้องสั่งเลี้ยงหมูเพื่อพีทเลยรู้สึกผิดจริงไอ้หมูเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่าง45วันถึง60วันเท่านั้นนะถึงจะเชื่อได้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าโตมากกว่านี้ถึงแม้จะได้น้ำหนักเนื้อก็จะแข็งไปเนื้อแข็งหนังก็ไม่ได้เนื้อแล้วถ้าต่ำกว่า45วันเนื้อมันก็จะอ่อนแบบจะเละจะยุ่ยเห็นป่ะเพราะนั้นจังหวะมันต้องพอดีใครเป็นคนคิดนะตอนเชื่อนี่แหละ
เรื่องหมูไว้ใจผมแบกเข้าไปเออดีอิงว่ะอย่างนี้อ่ะเขาเรียกว่าแดกซอสนี่ทา3รอบไม่ได้แพงค่าหมูนะแพงค่าซอสใช่เพราะซอสเนี่ยมันต้องหมักก่อนที่เราจะไปตากมันก็วิธีการคล้ายๆกับหมูย่างตังใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บหมูย่างตังก็เป็นวิธีคล้ายๆกันเขาก็จะหมักข้ามคืนเลยแต่ว่าเขาไม่ได้เป่าลมหนังแบบเราเราก็เอาวิธีการเป่าลมมาจากเป็ดปักกิ่งเราก็สไตล์หันแบบฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฮ่องกงเขาจะมีหนังที่เขาเรียกว่าหนังเม็ดงาแต่เราจะใช้วิธีการหนังเรียบเพราะเราคิดว่าหนังเรียบมันกรอบกว่าหนังเรียบมันกินง่ายกว่าพี่เปรี้ยวหวานดีพี่เออมันก็เลยเข้ากันกินจนพระอาทิตย์ร่วงเลยอ่ะคือไม่ได้กินนานนะเพราะว่าเรากว่าจะถ่ายนี่หกโมงกว่าหกโมงต้องบอกว่าดีมากเราเปิด5โมงเย็นถึง5ทุ่มแล้วอันนี้จะมีวันปิดไหมพี่ไม่ใช่เหมือนวันปิดในนั้นหมายถึงว่านอกจากมีจองเหมาอ๋อยกเว้นเหมาเป็นงานคนเหมาไปอีเวนต์อ่ะอีเวนต์อ่ะก็เหมาไปแต่เราก็จะมีบุ๊กไว้ก่อนแล้วใช่อย่างนี้เดี๋ยวผมอ่ะไปกินกับพี่เสกต่อได้บรรยากาศแบบนี้ถ้ามาได้นะฮะลองมาดูตอนนี้ร้านเปิดเทปลงแล้วไปดีกันดีด้วยเอาหยิบมาดิไหนนี่ไงนี่นี่เหรอเนี่ยแคมคอกคืออะไรกะหรี่ข้างในเป็นหอยลายนี่คือกะหรี่เออพูดโอ้โหคิดอะไรกันวะสาบานมันไปผิดคิดเหมือนกันนี่ฮะอันนี้เป็นหอยลายอ่ะเออข้างในก็เป็นแบบมีผงกะหรี่เห็นไหมเออพูดผิดตรงไหนเนี่ยใช่เห็นพี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ไงคิดลองขัดกล้องรู้จักกันมาตั้งเดี๋ยวเรียกเด็กเอ็นมาบนลิมูซีนเลยอ่ะนี่แหละแต่พูดตรงๆว่าบรรยากาศนี้ไม่ควรรีบกินมานั่งชิวๆเขาเปิด5โมงถึง5ทุ่มมี6มีเวลา6ชั่วโมงมี6ชั่วโมงชิวไปเลยแล้วก็มีดนตรีด้วยดนตรีด้วยดนตรีสดอีกสุดยอดนะใครที่เห็นแล้วนะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะเหมือนเราเที่ยวต่างจังหวัดไม่นึกว่าเป็นกรุงเทพเลยแถวเกษตรนวมินร้านตามใจปรารถนาเข้าไปที่เพจ Facebook เขาได้ไปดูเบอร์โทรไปลองดูถ้ากินอาหารไม่ทันมาซื้อไฟกูก็ได้เนี่ยเขาเป็นร้านขายแทนเดียไปเรื่อยเป็นสังเกตไฟชันเดลีย์ใหญ่ๆร้านเอาตรงว่าทางเข้าอ่ะมีที่ไหนถามพี่เสกไม่ทำป้ายหน้าร้านเหรอพี่เสกบอกอะไรป่ะกูกลัวคนมาแล้วเชื่อป่ะตอนที่กูมาขับเลยไว้บอสเบื้องต้องถอยหลังกลับมาก็เลยแล้วเขาเขียนว่าอะไรป่ะห้ามเข้าใช่ป่ะเอาตรงว่าร้านควรหน้ากันนี้ไม่ได้บ้านะควรตีนั่นแหละผมพูดไปเถอะผมควรตีนะขับไปป้าป้ายเขียนห้ามเข้าครูก็ไม่กล้าเข้าแต่มันเป็นร้านเขาเนี่ยนะดูนะแฟนเฟซบุ๊กตามใจปรารถนาเขาไปจองได้ใครเห็นบรรยากาศแบบนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนอยากจะชิลคอสเซ็ตเขาไม่แพงนะ 6,500 โอ้โหเหมาห้องได้ด้วยเหมาห้องได้ด้วยนะห้องแบบมีทั้งแบบทั้ง10คนมีข้างนอกแบบบรรยากาศแบบชิลๆหรือว่าไปห้องแอร์ห้องแอร์ก็มีส่วนตัวไพรเวทมากนะฝากด้วยฝากพิเศษด้วยเดี๋ยวเอาไปกินคาราโอเกะก็มีมีคาราโอเกะอีกเสียงเล่นท่าก็เยอะเห็นไหมนี่มันถามนิดนึงอันนี้มันร้านอาหารหรือมันรู้คือถ้าเมียกูไม่ห้ามกูเปิดไปแล้วนี่เอาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินกับพี่เสกก่อนนะฝากด้วยนะครับตามใจปรารถนานะฮะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเลยพาต้าดีอยู่พี่แดกต่อ